ค่ะทีนี้ก็มาฟังเสียงของประชาชนกันบ้างนะคะซึ่งมีผลสำรวจของนิด้าโพออกมานะคะบอกว่าอยากจะให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยมาจากการเลือกตั้งนะคะจากส.ส.เท่านั้นค่ะส่วนที่มาของส.ส.นะคะก็ใช้ระบบเดิมนะคะก็คือการแบ่งเขตแล้วก็บัญชีรายชื่อค่ะนิด้าโพเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะคะเรื่องนายกรัฐมนตรีส.ส.และส.ว.รูปแบบไหนดีซึ่งก็ทำการสำรวจกันนะคะระหว่างวันที่3ถึง4มิถุนายนค่ะจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปทั่วประเทศนะคะกระจายทั่วทุกภูมิภาคระดับการศึกษาแล้วก็อาชีพนะคะเกี่ยวกับข้อเสนอรูปแบบแล้วก็ที่มาของนายกรัฐมนตรีส.ส.และส.ว.นะคะซึ่งจากการสำรวจค่ะเมื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนนะคะที่มีต่อข้อเสนอที่มาของนายกรัฐมนตรีนะคะก็พบว่าประชาชนส่วนใหญ่นะคะร้อยละ 54.40 ค่ะระบุว่านายกรัฐมนตรีนะคะจะต้องมาจากส.ส.เท่านั้นรองลงมานะคะร้อยละ 40.88 ระบุว่าให้มีนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากส.ส.ได้แต่ต้องได้รับเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า2ใน3ของจำนวนส.ส.นะคะแล้วก็ร้อยละ 1.6 ระบุว่าอื่นๆนะคะซึ่งก็ได้แก่แบบใดก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ค่ะทางด้านความคิดเห็นของประชาชนนะคะที่มีต่อข้อเสนอที่มาของส.ส.ก็พบว่าประชาชนส่วนใหญ่นะคะร้อยละ 41.04 ระบุว่าให้ใช้ระบบตามรัฐธรรมนูญ 2550 ค่ะก็คือมีส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งนะคะเขตละ1คน One Man One Vote นะคะแล้วก็ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อค่ะโดยใช้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้งนะคะรองลงมาร้อยละ 26.48 นะคะระบุว่าให้มีส.ส.จำนวน500คนโดยแบ่งเป็นส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง400คนแต่ละเขตนะคะมีส.ส.ไม่น้อยกว่า 2-3 คนและส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ100คนค่ะและร้อยละ 21.04 นะคะระบุว่าให้มีส.ส.จำนวน 450-470 คนโดยแบ่งเป็นส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง250คนและแบบบัญชีรายชื่อนะคะหรือว่า Open List ไม่น้อยกว่า 200-220 คนค่ะโดยท้ายที่สุดนะคะเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อข้อเสนอที่มาของส.ว.นะคะก็พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 60.48 นะคะระบุว่าให้ส.ว.เนี่ยมาจากการเลือกตั้งโดยตรงในแต่ละจังหวัดละ2คนค่ะรองลงมานะคะร้อยละ 25.04 ระบุว่าให้ส.ว.เนี่ยมีจำนวนไม่เกิน200คนซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากรายชื่อที่ได้รับการคัดกรองมาแล้วในแต่ละจังหวัดละ1คนและที่เหลือนะคะจะมาจากการเลือกกันเองและการสรรหาจากกลุ่มต่างๆเช่นอดีตข้าราชการระดับสูงองค์กรวิชาชีพตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆและผู้ทรงคุณวุฒิค่ะและร้อยละ 12.56 นะคะก็ระบุว่าให้มีส.ว.มาจากการสรรหาทั้งหมดโดยให้มีการแบ่งกลุ่มอาชีพให้ชัดเจน